บ่อยเงียบไหมเงียบเงียบมากเซอร์ไพรส์เลยตื่นเช้ามาแล้วตกใจหมดเลยค่ะมองตังลูกมองตังครับผมก็ต้องตอบว่าอะไรดีอ่ะเขาแบบพี่เขาเขาวางแผนมานานอ๋อจริงๆก็ซักระยะหนึ่งครับเพราะว่าแต่บอยเขาต้องเคลียร์งานล่วงหน้าด้วยครับผมก็เลยจะรู้กันมาสักพักนึงเหตุผลที่แบบว่าปวดเงียบไม่หรอกจริงๆก็ด้วยความที่ปวดวัดหลวงด้วยครับแล้วก็คืออย่างตอนผมมาเชิญนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปเห็นเราเห็นคนเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเออเกรงใจวัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาหน่องรู้สึกว่าเออคนน้อยดีแล้วก็มันก็กันเองดีอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าตรงแกบอยก็น่าจะแบบใช้วิธีเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่ไม่ได้แจ้งนักข่าวเลยครับก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับรู้แหละว่าเดี๋ยวพี่ๆก็ตามตักจากข่าวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากเป็นตัวแทนแกบอยแล้วกันนะครับก็ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะขอโทษนะลูกครับบอยใช่ครับผมก็มาบอกคุณกันทางนี้แล้วกันนะครับจริงๆครับบอยท่านตั้งใจแบบยังไงกับการอ๋อจริงๆด้วยความที่เหลือเขาคนเดียวแล้วแหละที่ยังไม่ได้บวชครับผมก็คงเห็นว่าเออถึงแก่เวลาอันควรแล้วแล้วก็อายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็เขาก็คงตัดสินใจว่าเออก็บวชดีกว่าตั้งวางแผนไว้ว่ากี่วันหรือว่าประจำวัดอะไรที่ไหนจริงๆก็คงอยู่แค่ที่วัดปทุมตลอดครับแล้วก็เรื่องระยะเวลานี่น่าจะประมาณสัก3อาทิตย์หรืออะไรประมาณนี้ครับคือแล้วคือจะบวกลบอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามีเรื่องเลิกด้วยครับเลิกศึกใช่จริงๆเขามีได้บอกอะไรวันนี้ไหมคะพระท่านได้มีได้บอกอะไรกับครอบครัวไหมคะจริงๆก็ไม่ได้มีบอกอะไรเป็นพิเศษครับด้วยความที่ทุกคนก็เหมือนเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วความรู้สึกแม่เป็นยังไงบ้างอ๋อจริงๆก็ไม่เชิงว่าอยู่ๆแบบมาบอกแบบเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยด้วยความที่พอเห็นหน่องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็ใกล้ตัวมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเขาก็แคบอยเขาก็เริ่มลาบอยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันก็ใกล้ตัวมาเรื่อยๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยอะไรเงี้ยท่านมีมาปรึกษาอะไรไหมคะในฐานะมาก่อนคนแรกมาก่อนก็มีเหมือนถามเรื่องเรียกว่าอะไรข้อปฏิบัติอะไรพวกนี้มากกว่าว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วพอวันนี้เราได้ไปเห็นเขาในผ้าเหลืองแล้วเขาเปลี่ยนผ้าเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาก็ยังด้วยความที่จากบุคคลปกติไปเป็นพระก็ยังมีความแบบยังไม่รู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ก็ยังเหมือนแบบต้องขึงไว้ก่อนเหมือนแบบก็จะเหมือนแบบกังวลว่าเอ๊ะอันนี้ทำไปแล้วเดี๋ยวผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคงอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 วันให้เขาเหมือนได้เรียนจากพระที่เลี้ยงเลยแล้วก็อาจจะปรับตัวได้ครับเมื่อเช้าเห็นสีหน้าแม่แบบดูอิ่มเอมมีความสุขใช่จริงๆก็แม่ก็แฮปปี้แหละเนาะเขาบอกดูสำรวมขึ้นไหมครับแบบสำรวมขึ้นอาจจะไม่กล้าไม่สำรวมด้วยครับพอเดินดูไม่ได้อัตโนมัติใช่แม่เองมีแม่กระซิบแบบหลับมาแบบว่าแบบดีใจพูดใจสามคนครบแล้วก็ดีใจเหมือนกับว่าคนที่มาร่วมงานเขาก็เหมือนแบบดีใจด้วยแบบว่าดีใจกับแม่ว่าลูกชายบวชครบแล้วอะไรเงี้ยครับเขาจะมีรีวิวอะไรไหมคะพอช่วงที่หน่องบวชรีวิวเยอะมากเลยอันนี้น่าจะมาสายธรรมะมากกว่าพระน่องจริงๆเราสองคนน่าจะไม่กล้ารีวิวเท่าไหร่เราสองคนจะต้องไปเป็นลูกศิษย์นะก็ต้องไปเป็นครับอย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแบบไปใส่บาตรตอนเช้าอะไรเงี้ยจะไปเป็นเด็กวัดก็ท่านที่พี่ท่านไหนสนใจใส่บาตรก็สามารถไปใส่บาตรได้ครับจ้าครับผมจ้าโอเคแล้วไปดีขอบคุณนะครับ